วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยนะครับเพื่อที่เราจะมาดูภารกิจของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกจะเป็นใครเดี๋ยวตามกีไปดูกันครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกคนสำคัญของเราในวันนี้นะครับนางงามจักรวาลปี1988พี่ปุ๋ยพรทิพย์สวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับวันนี้มามอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆไม่ว่าพี่ปุ๋ยจะอยู่ที่ไหนหัวใจปุ๋ยจะอยู่ที่เมืองไทยตลอดปุ๋ยก็พูดถึงน้องๆที่เมืองไทยให้ลูกฟังให้เพื่อนฟังที่อเมริกาเพราะว่าทุกครั้งที่ปุ๋ยมาเยี่ยมน้องจะประทับใจทุกครั้งไม่ว่าน้องจะด้อยโอกาสยังไงเขายังมีความใช่ they are just soinspiring in so many ways because they have such appreciation and respect for their teachers, for their country, and for anybody that comes to visit them. So each time that I come, I just want to do more. I want to come back more often. โอกาสของน้องจะอยู่ตรงไหนก็ง่ายที่สุดก็อยู่ที่การศึกษาเพราะว่าถ้าน้องเขามีโอกาสที่จะเรียนที่จะรู้มีความรู้เขาจะได้ไปทำในสิ่งที่เขาฝันไว้ได้ก็วันก่อนเนี่ยมีโอกาสได้เห็นภาพพี่ปุ๋ยพาน้องๆไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะปุ๋ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติยิ่งและปุ๋ยก็ดีใจที่มีโอกาสพาลูกไปกราบท่านครั้งสุดท้ายค่ะก็เป็นสิ่งที่ปุ๋ยปลื้มใจและเสียใจพร้อมกันค่ะดีใจที่ปุ๋ยได้เกิดมาในรัชกาลที่9ที่ปุ๋ยเห็นตลอดชีวิตก็คือท่านมัวแต่ให้โอกาสให้เวลาให้ความคิดที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจพี่ปุ๋ยมาตลอดพูดถึงพี่ปุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่มอบโอกาสเป็นนักการกุศลตัวยงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญก็คือเป็นคุณแม่ด้วยแม่เป็นตำแหน่งที่ปุ๋ยรักมากที่สุดไม่ว่าปุ๋ยจะได้ตำแหน่งอะไรบ้างความเป็นแม่เป็นสิ่งที่เป็นมันเหมาะที่สุดสำหรับปุ๋ยค่ะกับปุ๋ยก็ชอบลูกชอบเลี้ยงลูกแล้วก็ชอบสอนเขาและชอบเห็นว่าโอเคโตขึ้นแล้วเขาเป็นเด็กที่เรียบร้อยและปุ๋ยเชื่อว่าในอนาคตลูกปุ๋ยจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่เมืองไทยต่อไปค่ะเห็นว่าคราวนี้มาเมืองไทยพี่ปุ๋ยมีการฝึกมือทำอาหารไทยเพิ่มเติมด้วยอยากให้ลูกเรียน อาชีพของคนไทยเป็นไทยแล้วลูกชายก็ไปฝึกนักมวยและลูกสาวอยากไปเรียนอาหารก็พาเขาไปเรียนทำอาหารไทยอร่อยจะไม่ทำยังไงที่อเมริกาจะไม่เหมือนเพราะว่าเครื่องทุกอย่างมันขาดหมดใช่แล้วตอนนี้นะครับเห็นด้านหลังของกีนะฮะโบสถ์สวยๆแบบนี้กีอยู่ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่กีจะได้มาตามติดภารกิจของนางงามจักรวาลปี1988พี่ปุ๋ยพรทิพย์เดี๋ยวตามกีไปเจอกับพี่ปุ๋ยเลยครับพาลูกมาทำบุญด้วยนะครับค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษในที่สุดสำหรับปุ๋ยทั้งวันแม่แล้วก็เป็นวันเกิดของลูกสาวแล้วก็เป็นวันเกิดของสมเด็จพระนางเจ้าค่ะเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดที่อเมริกาบ่อยก็เลยทุกครั้งที่มาเมืองไทยปุ๋ยก็พยายามที่จะให้เขาเข้าวัดนั่งสมาธิสอนให้เขาเป็นคนเป็นเด็กดีเคารพผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักกตัญญูคำว่าบุญคุณที่อเมริกาเขาจะไม่มีคำนี้แล้วเราต้องรู้จักให้ไม่ใช่ในชีวิตขอแต่เอาอย่างเดียวเราต้องรู้จักให้กำลังใจให้น้ำใจและให้ทดแทนบุญคุณและการไหว้นี้จะเป็นซิมโบลที่ปุ๋ยก็สอนให้เด็กจำสิ่งนี้เอาไว้
ในฐานะที่พี่ปุ๋ยอยู่อเมริกาแล้วบางครั้งพี่ปุ๋ยก็จะกลับมาเมืองไทยหลายต่อหลายคนเขาก็คงจะถามพี่ปุ๋ยว่านี่เมืองไทยมีอะไรน่าสนใจพี่ปุ๋ยสามารถบอกต่ออะไรกับคนต่างชาติบ้างครับก็แนะนำให้เพื่อนแต่ละคนมาเที่ยวเมืองไทยมาเห็นเองว่าความเป็นประเพณีของเมืองไทยเป็นยังไงและทุกคนจะกลับมาประทับใจมากคำที่ติดปากเขาตลอดก็คือน้ำใจของคนไทยก็ทำให้ปุ๋ยก็ยิ่งประทับใจและปลื้มใจที่ปุ๋ยได้เกิดเป็นคนไทยหลังจากนี้ครับพี่ปุ๋ยแล้วก็ครอบครัวก็ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับคุณผู้ชมครับตลอด2วันที่กีได้อยู่กับพี่ปุ๋ยนะฮะทำให้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ครับนอกจากความสวยภายนอกจนทำให้เธอได้รับมงกุฎมิสยูนิเวิร์สแล้วนะครับเธอยังคงงดงามที่จิตใจกับการมอบโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนอกจากนั้นเธอยังปลูกฝังลูกๆของเธอให้รู้จักความเป็นไทยถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ที่อเมริกาก็ตามสมแล้วครับที่เป็นขวัญใจของคนไทยตลอดกาลสวัสดีครับ